นะครับการต่อ EW plus EOLVD นะครับท่านสามารถต่อตามวงจรที่ได้เลยนะครับมีการป้อนไฟมีค่า output 1 3 2 3 5 6นะครับมีไดแกรมตามนี้เลยนะครับมีทั้งต่อพัดลมต่อคอมแล้วก็ต่อฮีเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์สีเขียวนี่เปิดไว้เรียบร้อยแล้ว2 3คือคอมเพรสเซอร์ครับซ้ายบนขวาบนทำงานตั้งเซตคอยไว้2องศาครับ27องศาต้องทำงานอยู่แล้วครับจะทำเป็นพัดลมนะครับทีนี้ผมจะสั่งเมนวล default ครับในอันนี้ไดอะแกรมให้ดูนะครับเผื่อใครจะต้องการไปต่อเอง output 1 2 3นะครับ output 1เป็น output สำหรับ default นะครับ2จะเป็นสำหรับคอมเพรสเซอร์3เป็นสำหรับพัดลมนะครับเราตั้งไว้ที่ head 23 head 21และ head 22ตามแบบที่เขียนนี้นะฮะหรือตามเมนวลผมสั่ง default ครับ default manual กดมุมบนซ้ายครับอันนี้เป็นแบบ heater default นะครับ output 1ทำงานอันเดียวครับพัดลมไม่ทำงานนะครับแต่เมื่ออุณหภูมิโผล่สูงถึง30องศาเขาก็จะหยุดอันนี้ผมเอามือกำโผล่ไปนะครับเพื่อได้30องศาที่เซตไว้เดี๋ยวสักครู่นะครับตัว default จะหยุดการทำงานก็จะเข้าสู่เดนไทม์เดทามก็คือว่าน้ำที่ตกตามผิวฟินนะครับจะให้เวลาไม่งั้นพัดลมจะดูดน้ำที่ค้างอยู่เป่ากระจายไปทั่วผลิตภัณฑ์นะฮะรอสักครู่นะครับนี่ผมขอกดดูให้ครบ2ถึง30แล้วครับ30.2 3ถึง30แล้วครับนี่จะเข้าสู่เดนไทม์นะครับก็คือเป็นช่วงที่หยุดทุกอย่างหยุดหมดนะครับรอน้ำที่ค้างตามผิวฟินตกลงมาอันนี้ตั้งไว้ต่ำสุดครับ1นาทีต้องรอเกือบ1นาทีนะฮะจะขึ้นคำว่า default นะครับคือเป็นไซเคิลของการ default อยู่นี่รอเกือบ1นาทีฮะก็จะเข้าสู่ระบบ cooling ก็คือทั้งพัดลมไอตัวคอมเพรสเซอร์และพัดลมก็จะทำงานตามปกตินะครับอย่างที่บอกครับ output 1นะครับคือตรงกลางนะครับก็คือขา2และขา3นะครับคือคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนการตั้งตัวแปรนะครับตั้งตามนี้ได้เลยครับ head 21 head 22 head 23นะครับ head 21ก็คือเป็นตัวคอมเพรสเซอร์นะครับ head 22เป็นแฟน head 23เป็น default นะครับเรียงลำดับมาได้เลยครับเดี๋ยวนี่ครับเข้าสู่ระบบไซเคิลปกติครับ